เอาล่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมกลับเข้าสู่ช่องหมีสวัสดิ์กันอีกเช่นเคยนะครับผมโดยคลิปนี้เราจะมาทำเรื่องหน้าลุคของแต่ละตัวละครใน The Amazing Digital Circus นะครับผมโดยคลิปที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้รับชมนะครับผมได้เอามาจาก YouTube Short ของช่องผมหมดเลยนะครับผมโดยที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้บางคนที่อาจจะตกหล่นหรืออยากเข้ามานั่งดูชิวๆได้นั่งดูกันนะครับซึ่งก็รู้กันอยู่นะครับว่าคลิปจะต้องมีความยาวถึง8นาทีนะครับถึงจะใส่โฆษณาให้คลิปนี้ได้นะครับแต่คลิปนี้ผมจะไม่ทำถึง8นาทีแน่นอนครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาท่านผู้ชมนะครับเอาเป็นว่าขอให้สนุกกับคลิปนี้แล้วกันนะครับผมเลย let's go รวมสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวละครพอมมี่ใน The Amazing Digital Circus ข้อแรกปัจจุบันพอมมี่จะมีอายุอยู่ที่25ปีตามเนื้อเรื่องหลักข้อ2พอมมี่จะมีส่วนสูงทั้งหมด160เซนหรือเท่ากับ 5.3 ฟุตข้อ3หน้าเศร้าของพอมมี่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหน้าเศร้าของสปอนบ็อบนะครับข้อ4ถ้าเราเอาชื่อพอมมี่ไปแปลในภาษารัสเซียจะมีความหมายว่าจดจำนะครับข้อ5คนให้เสียงภาพพอมมี่จะมีชื่อว่าลิซซี่ฟรีแมนซึ่งผลงานของเธอจะมีดังรูปนี้เลยนะครับข้อคนส่วนมากคิดว่าพอมนี้คือตัวตลกนะครับแต่จริงๆแล้วเธอคือเจสเตอร์นะครับซึ่งในสมัยโบราณเคยมีตัวตลกที่แสดงความบันเทิงในพระราชวังนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเจสเตอร์นะครับรวมสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับตัวละครแจ็คใน The Amazing Digital Circus ข้อแรกแจ็คมีอายุทั้งหมด22ปีซึ่งเด็กกว่าทุกคนในโลก Digital Circus นี้ข้อ2แจ็คจะมีส่วนสูงทั้งหมด188เซนหรือเท่ากับ 6.2 ฟุตข้อ3จริงๆแล้วแจ็คจะต้องมีเพศเป็นเพศหญิงนะครับแต่สุดท้ายก็โดนเปลี่ยนให้เป็นเพศชายแทนนะครับข้อ4ความหมายของชื่อแจ็คจะมีความหมายว่าพระเจ้าทรงเมตตาได้โปรดแสดงความโปรดปรานหรือสั้นมีน้ำใจข้อ5ผู้ให้เสียงภาคแจ็คมีชื่อว่าไมเคิลโควาและนี่คือผลงานที่เขาเคยพากมานะครับข้อ6แจ็คได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องโพพี่เดอะเพอร์ฟอร์เมอร์โดยเรื่องโพพี่เดอะเพอร์ฟอร์เมอร์จะเกี่ยวกับกระต่ายที่เป็นโรคจิตรวมสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับตัวละครคิงเกอร์ใน The Amazing Digital Circus ข้อแรกคิงเกอร์มีอายุทั้งหมด48ปีซึ่งแก่ที่สุดในสมาชิกทั้งหมดข้อ2คิงเกอร์มีส่วนสูงทั้งหมด205เซนติเมตรหรือเท่ากับ 6.9 ฟุตซึ่งเป็นสมาชิกที่สูงที่สุดในกลุ่มข้อ3ในฉากที่พอมนี้ลากาต้าและก็แจ็คเดินไปที่ห้องของคอสโมเราจะเห็นรูปที่ติดอยู่หน้าห้องห้องนึงซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่าชื่อควีนนี่ซึ่งเธอมีบทบาทเป็นภรรยาหรือแฟนสาวของคิงเกอร์ข้อ4คิงเกอร์มีความชอบใน Insect Collection ซึ่งดูได้จากฉากนี้โดย Insect Collection ก็คือการรวบรวมแมลงและสัตว์ขาป้องมาใช้ในการศึกษาเพื่อเป็นงานอดิเรกข้อ5ผู้ให้เสียงคิงเกอร์มีชื่อว่าชอนชิปล็อกซึ่งผลงานของเขาดูได้จากรูปนี้เลยนะครับรวมสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับตัวละครลากาต้าใน The Amazing Digital Circus ข้อแรกลากาต้ามีอายุอยู่ที่30ปีซึ่งแก่เป็นอันดับ2รองลงมาจากคิงเกอร์ข้อ2ลากาต้ามีส่วนสูงอยู่ที่175เซนหรือเท่ากับ 5.9 ฟุตข้อ3ลากาต้าเป็นคนที่กลัวแมลงมากๆเลยนะครับซึ่งแมลงที่เธอกลัวที่สุดคือตะขาบนะครับข้อ4ลากาต้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่อง Lagatti and Andy Andy ในปี1977นะครับโดยเรื่อง Lagatti and Andy Andy นะครับจะเกี่ยวกับตุ๊กตาที่มีชีวิตนะครับได้เข้าไปติดอยู่ในโลกคู่ขนานนะครับและจะต้องช่วยโลกจากวายร้ายที่เป็นพ่อมดชั่วร้ายนะครับข้อ5ผู้ให้เสียงภาคลากาต้ามีชื่อว่าแอแมนดาฮาร์ฟอร์ดนะครับซึ่งผลงานของเธอจะมีดังรูปนี้เลยนะครับข้อ6ลากาต้าได้รับการยืนยันจากผู้สร้างกูดเวิร์กแล้วนะครับว่าติดอยู่ในโลกดิจิตอลเซอร์คัสนี้นานเป็นอันดับ2รองลงมาจากคิงเกอร์นะครับรวมสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับตัวละครแกงเกิลใน The Amazing Digital Circus ข้อแรกแกงเกิลมีอายุอยู่ที่26ปีนะครับนั่นทำให้แกงเกิลมีอายุมากกว่าแจ็คพอมนี้และก็ซูโบนะครับข้อ2แกงเกิลมีส่วนสูงอยู่ที่177เซนหรือเท่ากับ 5.4 ฟุตนะครับข้อ3แกงเกิลมีเพศเป็นเพศหญิงนะครับบางคนอาจจะยังสงสัยกับเพศของเธออยู่ใช่ไหมครับข้อ4แกงเกิลได้รับแรงบันดาลใจมาจากเคดาโมโนะจากเรื่องโพพี่เดอะเพอร์ฟอร์เมอร์นะครับโดยในภาษาญี่ปุ่นคำว่าเคดาโมโนะจะแปลว่าสัตว์ร้ายนะครับข้อ5ผู้ให้เสียงภาคแกงเกิลจะมีชื่อว่ามาริซาเรนที่นะครับซึ่งผลงานของเธอจะมีดังรูปนี้เลยนะครับข้อ6ผู้สร้างกูดเวิร์กนะครับเขาได้ยืนยันแล้วนะครับว่าแกงเกิลเป็นคนที่ชอบดูอนิเมะมากๆเลยนะครับโดยอนิเมะเรื่องโปรดของเธอนะครับจะมีชื่อว่าอซูมากะไดโอนะครับแปลเป็นไทยว่าโรงเรียนป่วนนักเรียนเผลอรวมสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับตัวละครซูโบใน The Amazing Digital Circusข้อแรกซูโบมีอายุทั้งหมดอยู่22ปีนะครับซึ่งมีอายุมากกว่าแจ็ค 2-3 เดือนนะครับข้อ2ซูโบมีส่วนสูงทั้งหมด185เซนหรือ 6.1 ฟุตข้อ3ซูโบเป็นตัวละครแรกที่ถูกออกแบบโดยผู้สร้างกูดเวิร์กข้อ4ทางผู้สร้างกูดเวิร์กเขาได้บอกว่าในเอพิโซด3ของซีรีส์เราจะเห็นเรื่องราวในอดีตของซูโบข้อ5ซูโบได้รับแรงบันดาลใจมาจากของเล่นในยุค90ที่มีชื่อว่าโซโลอาโกโกข้อ6ผู้ให้เสียงซูโบมีชื่อว่าแอชลีย์นิโคซึ่งผลงานของเธอจะมีดังรูปนี้เลยนะครับข้อ7ซูโบไม่รู้เพศที่แท้จริงของตัวเองนะครับแต่คนส่วนใหญ่เขาก็จะมองว่าเป็นผู้หญิงกันนะครับข้อ8การออกแบบซูโบจะถูกเปลี่ยนไปในแต่ละตอนนะครับแต่หัวของเธอก็จะยังคงเหมือนเดิมนะครับโดยชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะอยู่ในกล่องของซูโบนะครับตามรูปนี้เลยนะครับรวมสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวละครเคนใน The Amazing Digital Circusข้อแรกชื่อเคนได้รับแรงบันดาลใจมาจากเคนในคัมภีร์ไบเบิลนะครับโดยตัวละครเคนตามคัมภีร์ไบเบิลนะครับจะมีน้องชายที่ชื่อว่าเอเบลอยู่นะครับข้อ2โลโก้ CNA ในประตูทางออกอาจจะย่อมาจาก C ที่แปลว่าเคนและ A ที่ย่อมาจากเอเบลบางทีอาจจะบอกใบว่าเคนมีพี่น้องในซีรีส์นี้ก็ได้นะครับข้อ3เคนเป็นโรคที่มีชื่อว่าเฮเทโรโคเมียหรือแปลเป็นไทยว่าโรคตา2สีนะครับข้อ4เคนไม่ได้รับการยืนยันจากทางผู้สร้างกูสเวิร์กนะครับว่ามีอายุเท่าไหร่ข้อ5ผู้สร้างกูสเวิร์กเขาได้บอกว่าเคนได้รับแรงบันดาลใจมาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์จากเรื่อง I Have No Mouth and I Must Scream โดยแปลเป็นไทยว่าฉันไม่
มีปากแต่ฉันก็ต้องการที่จะกรีดร้องเอาละครับทุกคนคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับชอบคลิปที่ผมทำแบบนี้ไหมครับถ้าท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้หน่อยนะครับผมและอีกอย่างขอบคุณสำหรับ 300,000 ซับสไครต์มากๆครับผมขอบคุณครับถ้าโอกาสหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันใหม่ครับผมโชคดีครับผม